บุญยฤทธิ์ครับเสิร์ฟบุญยฤทธิ์นี่ฟอร์มดีนะครับยึดตัวจริงต่อเนื่องเลยครับหลังจากเบียดสารานจิตได้นี่ก็ยืนมายาวๆครับบอลแรกโอ้ยังแก้ไขได้ติดนรงฤทธิ์อมรเทพครับอัดเต็มๆแล้วตีเสมอแล้ว5เท่ากันเอาละครับตอนนี้เนี่ยพิษณุโลกไล่มาแล้วนะครับจักรีหึโอ้ติดกิติทัศน์ครับยกโด่งโด่งแล้วอมรเทพไม่ได้เหมือนกันวันชัยติดบล็อกครับนี่ครับนี่พอเล่นแล้วสู้ได้นี่เริ่มไม่กลัวนะครับ7เท่ากันถ้าคะแนนออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวันนี้สนุกแน่นอนครับดูกันแรกกันเลยครับคะแนนนี้คือเป็นของใครก็ได้ครับคือจะออกมาทางโคราชก็ได้จะออกไปทางพิซซาโร่ก็ได้ครับแต่ว่าพิซซาโร่นั้นขึ้นมาบล็อกดีมากครับพิซซาโร่เสิร์ฟมาครับวันชัยไม่ผ่านอนุชยกโด่งโด่งอมรเทพโหนตีอย่างดักได้ครับวันชัยอัดคืนมาลูกนี้ดวลกันครับแรกตีเบาๆก่อนครับวันชัยทำพิเศษครับเนี่ยครับจังหวะที่2นี่ซัดเต็มๆเลยครับวันนี้โอ้จังหวะที่รวบบล็อกเข้ามานะครับประเสริฐปิ่นแก้วรวบเข้าไปไม่ทันจังหวะที่2บล็อกหลวมครับครับวุฒิชัยเสิร์ฟอมรเทพเดี่ยวๆครับลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับก็วันนี้มาด้วยความดุดันครับแต่ต่อไปสำคัญครับโอ้นี่ครับจังหวะแก้ไขโดนบล็อกลงไปอีกครับช่องว่างเหลือแต้มเดียวครับอ้าวครับจะหนีก็หนีไม่ได้ครับตอนนี้โดนจี้เข้ามาแล้วจิรวัตรลูกนี้นี่เทคตัวไม่ดีมากนะครับฝืนค้างตัวได้ด้วยนะครับโอ้ยจิรวัตรเอาคืนไทยครับเนี่ยเต็มหน้าเลยครับตอนนี้ต้องเข้าไปขอโทษครับต้องมุดไปดูเพื่อนหน่อยมาอุ้ยนรงฤทธิ์นะครับโอ้แล้วเป็นตัวเซตลูกนี้ต้องไปดูอาการเลยครับโอ้แล้วดวงใครไม่โดนโดนตัวเซตเต็มตาเลยครับตาหรือเปล่าตาด้านซ้ายครับเอาเลยครับเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนิดนึงครับดูมันทะลุมาได้ครับแม่เดี๋ยวดูเหลี่ยมนี้ครับบอลปุ้งเข้าหน้าพอดีครับแม่โชคไม่ดีไปดูครับเล่นไหวหรือเปล่าเราต้องประถมพยาบาลนิดนึงครับไหวหรือเปล่าโอ้เกมกำลังมาดีๆเลยครับเอานัทวุฒิลงมาครับแม่จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับคือก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับจังหวะแบบนี้ก็เป็นจังหวะของเกมนะครับเอาสารจิตลงมาครับดูครับนี่ครับต้องมาปฐมพยาบาลครับทีมงานวัดใจสำรองที่ลงมาครับจะเล่นได้หรือเปล่าอนุชตีลงไปครับเดี๋ยวคือตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นในสนามเนี่ยต้องพยายามมาให้กำลังใจตัวสำรองที่ลงมานะครับอนุชตีลูกนี้สวยครับนั่นแหละครับโอ้ธนัทเปิดบอลแรกดีธนัทตีเองติดบล็อกยังไม่ตกครับธนัทบล็อกโอ้ลูกนี้อนุชอัดลงมาแล้วคว้าไม่อยู่ครับจังหวะสุดท้ายบอลล้นออกไปนะครับเป็นทางฝั่งของพิษณุโลกครับเอาชนะนครราชสีมาไปได้ก่อนในเซตแรกครับ25ต่อ22คะแนนนะครับเซตแรกเนี่ยเป็นของพิซซาโร่นะครับตามหลังในช่วงแรกครับแล้วก็มาพลิกนำตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับติดบล็อกแล้วยากหน่อยครับไม่มีปัญหาครับวันชัยตีลงไปตีได้เร็วครับรุ่นนี้วันชัยครับวันชัยเทคนิคดีอยู่แล้วนะครับต้องดูครับจะส่งธนัทลงมาเร็วกว่าในเซตที่แล้วหรือเปล่าโอ้ลึกครับลูกนี้ต้องแก้ไขยังไม่ตกอมรเทพประคองไว้ก่อนครับสายบุญยฤทธิ์จิรวัตรติดกิติทัศน์
ต้องแก้ไขครับวันชัยอีกทีนึงเรียบร้อยครับแม่จังหวะนี้ได้ใส่เต็มๆขนาดนี้ยังไงต้องให้นะครับแม้ว่าเอาบอลมาจะเล่นแล้วก็ตามครับแต่ว่าเล่นไม่ถนัดครับซิซิโร่ครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโอกาสของทางนครสีมาครับตรงนี้อมรเทพระเบิดบล็อกโอ้โหเก่งครับพร้อมมือเดียวเข้ามาแล้ววันชัยสวนติดบล็อกข้ามฝั่งจักริดอัดบล็อกลงไปครับ11ต่อ10คะแนนอย่างนี้ครับที่นครสีมาต้องการนะครับชัชวาลครับเสิร์ฟวันชัยแล้วข้างหลังลอยครับจังหวะดันขึ้นไปหมดนะครับพยายามไปรองบอลแต่ว่าลูกนี้ลูกมันตกด้านหลังพอดีจังหวะที่ตีแล้วดูบล็อกแล้วบล็อกโอ้ใหญ่ด้วยครับเจออนุทพรมจันทร์โอ้ยไม่ต้องรอครับลูกนี้ขึ้นตรงไหนจ่ายตรงนั้นแหละครับตีอัดลงไปนทวุฒินี่ครับดูครับจังหวะที่ยกมาให้นทวุฒิตรงนั้นเลยครับใส่เต็มๆเลยโอ้ยังไม่จบครับเซตนี้เอกวีเสิร์ฟ3เมตรวันชัยทันไหมไม่ได้แล้วครับเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยวันชัยก็ยังต้องอยู่ครับยังต้องช่วยทีมอยู่ครับเนี่ยสาเหตุที่วันชัยบอกว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้ครับต้องอยู่อย่างเงี้ยครับเสียงเลยหรือเปล่าธนัทเอาเบาหน่อยครับอมรเทพไม่พลาดครับกดดันไปอย่างนี้นะมาดูเลยครับว่าฝั่งไหนนี่จะออกอาการนะครับ109กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหหนักมากแรงมากครับนิดเดียวอีกนิดเดียวถึง60แต้มครับเซตนี้วันชัยทะลุบล็อกลงไปครับ28 27ครับแต่น้อยช่วงนี้ข้อดีของโคราชคือขึ้นก่อนตลอดครับแล้วนี่กลางโพยกันตอนนี้เลยครับเรียกแนบครับมาดูหน่อยครับเรียกวันชัยต้องปิดเซตให้ได้นะครับนครสีมาต้องการไล่มาเป็น1เท่ากันนะครับ1เซตเท่ากันยังพาไว้ครับสิวดลกิติทัศน์โดนเซฟแล้วครับแหมตีเลยไม่ได้ครับวันชัยเรียบร้อยครับโอ้โหต้องวันชัยครับเอาคืนจนได้ครับเซตนี้29 27นะครับนครราชสีมาเดบวีซีครับไล่ตีเสมอราชมงคลล้านนาพิษณุโลกเป็น1ต่อ1เซตครับโอ้คู่นี้ส่งผลให้ต้องลุ้นกันยาวนะครับอย่างน้อยตอนนี้ถึงเซตที่4นะครับ3เมตรครับโอ้เนี่ยครับนี่กลายเป็นพวกจักริดเนี่ยจิรวัฒน์เนี่ยต้องระวังไว้ครับแล้วจะโดนธนัทแย่งตำแหน่งไปครับยิงขึ้นมาให้ธนัทจาก3เมตรตีดีมากครับโอ้โหดูครับมาเท้าช้อนสวยเลยวันชัยอีกทีนึงไม่มีปัญหาครับโอ้ต้องชมจังหวะยกเท้าเกี่ยวบอลของกิติพงศ์ครับดูครับว่าเดาะขึ้นมาเป็นฟุตบอลเลยต้องแรงขึ้นมานะครับโอ้เหลี่ยมนี้บิดยากหน่อยครับซ้ายแต่ไม่มีปัญหาครับยังผ่านไปได้ครับได้ทัสโอ้ตรงนี้ตียากมากนะครับแต่ว่าอมรเทพสามารถแก้ไขได้ดีนะครับตีกับทัสได้โอ้เสิร์ฟดีครับอมรเทพแล้วล้นจังหวะดีครับสรัญจิตแล้วเกี่ยวบล็อกลูกนี้เป็นคะแนนครับโอ้โหแม่นี่คะแนนนี่แฟนๆของพิซซูโร่เนี่ยคือลุ้นหนักเลยครับกลัวจะไม่ได้แต่ไปมาเนี่ยยังเอามาได้ครับวันนี้15คะแนนไปแล้วครับอมรเทพเสิร์ฟแรงหรือเปล่าโอ้ยังเสิร์ฟแรงต่อเนื่องครับหนีมา3เมตรอ่านไปตรงตัวแล้วอุ๊ยระวังเจ็บนะครับเนี่ยมันไม่ไปไหนครับงัดแล้วไม่อยู่ตรงนั้นแล้วลงมิดครับวันนี้พยายามงัดเข้ามาแล้ว
อมรเทพก็ไม่รู้จะทำยังไงครับไม่มีมุมนันทวุฒิครับเสิร์ฟย้อนนิดนึงธนัดเก็บได้โอ้วันชัยอีกแล้วครับแม่โอ้วันนี้วันชัยอยากเห็นแต้มครับดูแล้วนี่น่าจะมีเกือบ20แล้วเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าขณะนี้ต้องชมสราญจิตด้วยครับสราญจิตนั้นสุดยอดจริงๆครับตัวเซตบอลแรกล้นกิติทัศน์ยังแก้ตัวได้ครับแต่เป็นโอกาสของโคราช3เมตรธนัทไปติดอมรเทพอ้าวอย่าประมาทนะครับแก้สวยครับโอ้เป็นจังหวะที่เห็นบ่อยๆเลยครับในวอลเลย์ต่างประเทศครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยมันไม่ผ่านครับจังหวะตีดูครับรับล้นไปนู่นเลยครับวันนี้ยังไปเอามาได้ครับดวงฤทธิ์แล้วก่อนที่อมรเทพใส่แต่ว่าลูกนี้ติดเนี่ยซะก่อนโอ้ลูกนี้นี่ถ้าตีผ่านแล้วเป็นแต้มนี่นะแต้มยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์เลยครับโอ้โหกลายเป็นเสียเซตง่ายๆนะครับโอ้จากจังหวะที่รับบอลพลาดกันเองนะครับ25ต่อ20ครับเซตนี้ผลการแข่งขันในเซตที่3ก็ตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนในเซตแรกครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแสงขึ้นนำได้แล้วครับ25ต่อ20ครับในเซตล่าสุดนะครับออกนำไปก่อนนะครับในเซตนี้ครับไม่มีทางเลือกครับตอนนี้พิษณุโลกต้องตีเสมอให้ได้ครับเพื่อยื้อไปสู้กันต่อในเซตที่5ครับปีนี้เป็นตัวรับที่ถือว่าค่อนข้างเหนียวคนหนึ่งนะครับศิวดลนะครับครับแต่ว่าหลายครั้งก็ไม่ไหวครับไปเจออัดอยู่ฝั่งเดียวครับธนัทนี่เป็นเด็กจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจังหวัดขอนแก่นครับขออภัยด้วยนะไม่ใช่จากโรงเรียนกีฬาสุพรรณนะเห็นเคยเล่นกับพวกแก๊งวัยรุ่นของปริ้นมาก่อนจากทางฝั่งขอนแก่นนะครับแล้วก็ติดทีมชาติชุดเล็กมาแล้วนะครับสรัญจิตครับเสิร์ฟโอ้บอลแรกคือไปมาเนี่ย เกมนี้พอระยะยาวเนี่ยบอลแรกของพิษณุโลกดูจะผิดพลาดเยอะกว่านะครับโอ้แล้วจะดันไปเข้าเหลี่ยมกิติพงษ์แบบนี้นี่ผ่านยากครับ9ต่อ6ครับต้องดูครับว่าจะเร่งขึ้นมาได้หรือเปล่าครับซื้อเกมรับหน่อยครับเกมรุกก็ให้แดนหน้าเนี่ยสู้กันไปธนัทขอลูกนี้ยังพาได้บอลเร็วแต่ย้อนมายังรองได้ครับเซฟบล็อกไว้ติดบัญชัย3เมตรหลังลูกนี้ทัชไหมโอ้จักริดคิดว่าน่าจะโดนครับขอดูครับก็เรียกชาเลนจ์นะครับโคเต้โอ้โดนครับแม่โดนจริงๆครับวันนี้เกี่ยวนิ้วนิดนึงครับโอ้โหสราญจิตเล่นยากไม่ฟาวเลยครับเนี่ยโอ้โหผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เป่านะครับจังหวะน่าจะเสียไม่เสียครับลูกนี้ดีดเร็วครับสะบัดข้อมือไวสู้กันต่อครับต้องการอีก5แต้มนะครับนครราชสีมาส่วนพิษณุโลกเนี่ยขอ4แต้มครับเพื่อไล่เสมอก่อนบิดมาอย่างติดบัญชัยธนัทติดบล็อกลงเหมือนกันครับลูกนี้ยังไม่ยอมครับประเสริฐตามมาเป็น17ต่อ20ครับพยายามจะอัดมุมตรงนะครับบิดแล้วแต่ว่าบล็อกเนี่ยเขามาครับแล้วตัวผู้เล่นคือมีให้เลือกใช้งานน้อยมากนะครับมีข้อจำกัดตรงนี้ครับสำหรับพิษณุโลกโอ้โหธนัทเก็บหรือเปล่าครับมีตัวบล็อกล้มลงไปนะเมื่อสักครู่23 18ครับใกล้แล้วครับตอนนี้เนี่ยครับสิ่งสำคัญที่ต้องไปแก้ไขให้ได้คือในแมตช์ต่อไปนะครับของพิซซาโร่ก็คือจังหวะหลุดง่ายครับนะครับเกมบางทีเกมมันไม่แตกต่างกันครับแต่ไปมาแล้วกลายเป็นว่าพอไปเสียคะแนนง่ายๆติดต่อกันหลายคะแนนแล้วกลายเป็นว่าพิโลกลับลำบากครับว่ากันตามตรงเนี่ย
เล็กแรกนี่ผลงานพวกเขานี่ถือว่าเป็นรองเอเจเจสมุทรสาครด้วยซ้ำนะครับใช่ครับนี่ครับก็ไปเรื่อยๆครับเกมนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาครับปิดแมตช์ได้สำเร็จนะครับในเซตที่4ครับเอาชนะไป25ต่อ18คะแนนนะครับเก็บชัยชนะไปครองได้สำเร็จครับในเกมนี้ครับนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC ครับเอาชนะราชพงษ์ล้านนาพิษณุโลก VC ไป3ต่อ1นะครับ22 25ครับ29 27 25 20แล้วก็25 18นะครับผู้ชมครับที่เพิ่งจบลงไปนะครับกับการแข่งขันในประเภททีมชายครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สุดมันครับเริ่มต้นเล็ก2ได้อย่างสวยงามครับทางด้านของนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีครับสามารถเอาชนะราชมงคลล้านนาวีซีไปได้นะครับ3ต่อ1เซตเก็บได้3คะแนนครับต้องบอกว่าเป็นการประเดิมเล็ก2ได้อย่างสวยงามครับวันนี้ผมอยู่กับกัปตันแนบครับวันชัยทัพวิเศษครับผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันนัดนี้ครับทำไปทั้งสิ้น27แต้มครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ครับพี่แนบของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมการไม่มี2ผู้เล่นต่างชาติอย่างไอมาลคาร์แล้วก็จานิสตานั้นต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมารวมอยู่ที่พี่แนบคนเดียวเลยเป็นไงบ้างครับผลงานของตัวเองในนัดนี้แล้วก็ลูกทีมของเราครับถือว่าตามที่ซ้อมมาครับตามที่เรารู้ว่านักกีฬาต่างชาติของทีมเราเนี่ยสามารถเดินทางมาร่วมแข่งขันไม่ทันก็วันนี้ถือว่าเป็นผลออกมาดีที่สุดแล้วครับผมถือว่าตามที่ซ้อมมาครับวันนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันทั้ง3เซตนั้นมีให้ลุ้นกันแทบจะทุกเซตเลยนะฮะช่วงแรกๆอาจจะมีแบบว่าผัดกันลุกผัดกันรับบ้างเป็นไงบ้างกับผลงานของราชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวอีกทีมนึงนะครับผมแล้วก็วันนี้เราเสียไปเซตแรกไปแล้วก็เซตหลังๆมาแล้วก็ลดความผิดพลาดของทีมเราลงทำให้จุดบกพร่องของทีมเราเนี่ยน้อยกว่าเขามากขึ้นครับต้องบอกวันนี้เหนียวแน่นเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะเกมรับแล้วก็เกมโต้กลับครับผมถือว่าทำดีมากๆแล้วครับการประเดิมเลข2ด้วยการเอาชนะและเก็บ3แต้มได้แบบนี้ครับมีความมั่นอกมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับว่าทีมของเรานั้นจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในรอบท็อป4ครับคาดว่าทำให้เข้าถึง4ทีมไม่ได้ครับตอนนี้ก็พยายามหาจุดของทีมที่ดีที่สุดตอนนี้คือเราต้องพอเราทีมกำลังดีแล้วเราต้องหาจุดที่มันดีขึ้นมาอีกเพื่อที่จะไปสู้ในไฟนอลโฟร์ให้ได้ครับว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับนี่คือวันชัยทัพวิเศษนะครับจากแคทเดวิลนครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีครับเป็นการประเดิมได้อย่างสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่สำคัญนะครับในการแข่งขันประเภททีมหญิงครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมอันดับ2หลังจากจบเลกแรกครับเจนนารีสุพรีมชลบุรีอีเทคครับจะต้องมาเจอกับทีมอันดับ6ในเลกแรกRSUVC ครับติดตามกันได้นะครับ3ทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดผ่านทาง True4U ช่อง24ครับแอปพลิเคชัน 2ID ครับรวมไปถึง facebook.com/True4U และ True Vision ครับช่วงนี้ครับพักกันสักครู่เดียวครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดเครื่องดื่มคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกครับ True Move 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดจากผู้นำดิจิตอลไลฟ์สไตล์เพื่อคนไทยทุกคนครับผงซักพอกเป่า Silver Nano Active ครับและเสื้อผ้าพิธีกรจากแกรนด์สปอร์ตช่วงนี้พักสักครู่เดียวกลับมามันกันต่อ3ทุ่มตรงครับสวัสดีครับ Ungod